la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent la mer des reflets changeants sous la pluie สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ๋อมในรายการ Love Salon ค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่ฟู้ดแลนด์ค่ะที่ฟู้ดแลนด์นะคะของสดใหม่ตลอดโอ้โห24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะผักเขาก็สดค่ะโอ้โหแล้วก็อาหารทะเลเนี่ยรับรองว่าสดแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนี่เขาต้องโอ้โหมีแต่ของสดๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วที่สำคัญเลยนะคะฟู้ดแลนด์จะเปิดตัวสาขาใหม่ค่ะที่ตึกเอททองหล่อค่ะปลายเมษายนนี้ค่ะอย่าลืมไปกันนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอเลือกซื้อวัตถุดิบไปทำกับข้าวให้กับแขกรับเชิญก่อนละกันค่ะไปค่ะ นี่มะเขือเทศค่ะมีประโยชน์ค่ะมีวิตามิน A วิตามิน C สูงนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นน้ำย่อยและที่สำคัญบางคนอาจจะยังไม่ทราบค่ะช่วยทำให้เราเนี่ยแก้การคอแห้งได้ด้วยดีนะเนี่ยทานนอกจากผิวจะดีแล้วมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลิศดีกว่านะคะเดี๋ยวขอเลือกซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่ครัวค่ะมาถึงที่ครัวเริ่มจะลองแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะโหสาวสวยมาเยี่ยมบ้านทั้งทีเนี่ยต้องขอเจอนิดนึงแล้วล่ะน้องเอค่ะสวัสดีค่ะป้ายแดงนี่ตอนนี้เล่นเรื่องอะไรอยู่คะค่ะก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำเรื่องเรือนแพค่ะเรือนแพเป็นแบบว่าละครมารีเมคใหม่เนาะเรือนแพสุขจริงอิงกระแสทราใช่ไหมอันนี้เลยงมร่มพิวแล้วยากไหมเป็นละครเรื่องแรกเลยหรือเปล่าคะที่แบบเต็มตัวจริงๆอ่ะเป็นละครยาวเรื่องแรกที่รับบทนำแล้วก็เหมือนแบบเล่นแบบยากอ่ะจบตรงนี้คือยากมากค่ะเดี๋ยวขอแนะนำก่อนที่จะถามน้องคือวันนี้เนี่ยพี่ผมจะทำอาหารง่ายๆนะคะเป็นแซนด์วิชต้องง่ายมากๆเลยเบอร์เกอร์หมูน้องว่าง่ายมากแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยสมมติว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเราก็ไปที่ซับเวย์ก็ได้เมนูหลากหลายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะมีหลายสาขานี่แต่วันนี้นะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันช่วยกันทำง่ายมีขนมปังหมูสับได้ไหมได้เดี๋ยวให้คุกไหมคุกหมูได้น้องเอกนี่เข้าวงการมาได้ไงคะค่ะก็เอกทำพวกโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ่ายโฆษณาแล้วก็จนอายุสัก18มั้งคะก็ได้มาอยู่ที่ Strawberry Cheesecake นะคะใช่แล้วเราก็ทำ Strawberry มาประมาณ3ปีแล้วก็ไปเรียนนู่นนี่นั่นจนจบหลังจากนั้นมาก็ต้องคิดว่าเอ๊ะแบบอยากทำอะไรแล้วอยากทำอะไรตอนนั้นก็ตอนนั้นไม่ได้คิดว่านี่อยากจะอยู่วงการบันเทิงแบบทำเต็มตัวอะไรขนาดนั้นนะคะแบบแต่พอสักพักเราเริ่มเหมือนแบบพิธีกรแล้วก็ลองแล้วก็โอเคแต่ที่เราแบบรู้สึกชอบจริงๆคือเราอยากเล่นละครคือเราเคยลองละครยังคะเคยค่ะเอ๊ะเคยเล่นประมาณแบบซิทคอมอะค่ะรักลิทึมหรืออะไรประมาณนี้ใช่จำได้คุณครูอยากเล่นละครหลังจากนั้นเราก็เลยต้องมาคิดว่าแล้วเราอยากอยู่บ้านไหนอยากอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเราก็เลยมาลงที่เอ็กแซกทางเอ็กแซกติดต่อมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ลองเข้าไปออดิชั่นเขาก็โอเคก็โอเคได้จำตอนที่เข้ามาใน Strawberry Cheesecake ก็รู้สึกว่าแบบว่ามัน
ชอบหรือยังตอนนั้นคือแบบว่ามันเป็นพิธีกรด้วยนะพี่ผมว่ามันก็เหมาะนะมันก็คนละแนวค่ะคือเป็นแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็คือแบบพูดอย่างที่เราอยากพูดทำอย่างที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนเยอะใช่ค่ะแต่ว่าเอ็มไม่ค่อยกล้าคุยกับคนแปลกหน้าแบบทำไมอ่ะจะพูดอะไรอย่างนั้นน่ะเราต้องปั้นเป็นก้อนใช่เอาจบเอาแบนนิดนึงค่ะอันนี้ใหญ่พอไหมอ่ะเอาอีกนิดนึงได้ได้กูใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปไม่ใหญ่ไปก็น้อยไปอุ้ยหมูน่ารักเชียวเรียบร้อยใช่ทอดเลยดีกว่าแค่เอาไปหย่อนในน้ำมันใช่แล้วได้มาโอ้นี่ฟุ๊บฟ้าฟุ๊บฟ้าแต่ระวังกระเด็นนะคะเพราะว่าหมูเนี่ยมันมีน้ำรีบเอาขึ้นเลยน้องเอ๊กหย่อนไปเลยก็ได้มาเดี๋ยวแบบทำไมน้องเอ๊กนี่เป็นคนแบบว่าเรียบร้อยหรือว่าตลกหรือว่ายังไงนิสัยหวานโรแมนติกซ่อนเปรี้ยวเซ็กซี่สวยอ่ะอุ้ยเซ็กซี่รับเอาของรับเลยก็เป็นคนเฉยๆเป็นคนง่ายๆง่ายๆอะไรก็ได้สบายสบายน้องเอ็นที่เข้าวงการมาประมาณกี่ปีแล้วคะเนี่ยถ้านับจับฉายที่ทำโฆษณาก็คือนานมากเพราะเอ็กทำโฆษณาตั้งแต่ประมาณม.1เลยม.1แต่ถ้าทำงานจริงๆนี่ก็ต้องนับตั้งแต่18 19 20 21 22 5ปีก็ยังโอเคนะเอ๊แต่ก็ถือว่าเร็วนะเราได้เจอกันตอนนู้นนะเนอะตอนสตรอเบอรี่ชีสเค้กก็นานอยู่นะก็แป๊บเองอ่ะตอนเข้าวงการคุณพ่อคุณแม่ว่าไงมั้งอ่ะป้าป้ามาเหรอคะเขาก็เป็นห่วงอะค่ะเป็นห่วงเขาก็เป็นห่วงว่าเรียนด้วยคือที่บ้านเขาค่อนข้างจะแบบเคร่งครัดเรื่องการเรียนไหมใช่ค่ะเขาที่บ้านเหมือนแบบเด็กเรียนเก่งเด็กเรียนเก่งหมดเลยทุกคนเลยใช่ไหมเขาก็เลยเหมือนแบบค่อนข้างจะเครียดเรื่องการเรียนอะไรอย่างเงี้ยน้องฟังไว้นะคะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอยากจะทำงานเราก็ต้องไม่ทิ้งการเรียนเนาะเพราะว่าอนาคตมันก็สิ่งสำคัญนะใช่ค่ะเหมือนการเรียนอย่างเงี้ยถึงเราจบออกไปเราจะไม่ได้บางคนบอกแบบไม่ได้ใช้มาทำการแสดงไม่ได้ใช้แต่มันก็เหมือนเป็นความรู้ติดตัวเราใช่โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจัดจานกันเนอะแล้วเดี๋ยวปุ๊บเราไปทานกันได้ค่ะได้ค่ะQui me poursuit sans cesse. Bonne fanée, cheveux au vent, baisers volés, rêves émouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage.